เรื่องเสียงพิณเสียงธรรมอินทิยานสอนลูกภาคที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสุริยันจนสิลับขอบฝ่าฟุ้งมุนกกะแซวเสียงโบกโบยบินข้อเคียงบวดดวนขึ้นบนเคยยังหวนกับลั่งบินลิบหลิวสุดซ้ายตาฝ่ายอนยอนตะวันล่อหลับป่าใหม่สูญสิ้นเสื่อมแสงพระอาทิตย์เศร้าส่องแจ่งบำบังเหลี่ยมเสาเสมนลาดตีแซมดวงดาวเหงื่อแค้ไขฝ่าดาราแจ่งประกายแย่งเงื่องโลกเมื่อยยังหย่อยห่ำเผิดหน่วงหนาวสุขันธศาสตร์เสือมวนหมู่บุพภาบางพองผ้ากันบานพำละดูเดือนแหล่งหย่อนว่าเมื่อยเมื่อยหงห้วยห้ำโลกลุมพี่น้องเอ้ยพายโผดให้พ่อดินสื่นสุ่มอื่นยามนี้มันถึงเป็นยามแหล่งแดงหลวงฝ่าบ่อทรงพี่น้องเอ้ยฝนบ่ลงหยาดหน่อยใบใหม่กะล่นเหลืองบางพองไฟลวกใหม่ล่ามลวกจนตายเมธนีสุดเหมือดควรคุ้มดาวผึกซาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่งย่ามแหลงยานบ่ยังบางพองไฟลุกใหม่ล่ามลวกจนตายเมธนีสุดหมืดห้วนคุ้มดาวผึกซาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่งงามแหลงหยานบ่ยังสิริมาหอดบันพันเปลี่ยนเวียนถึงพี่น้องเอ้ยวันที่สิบมกราระงมเสียงผู้ไฟถ้ำมาโฮมตังบ่ว่าเนื้อกลางไต่ไทยอีสานถูกกำฝ่ายทั้งฟังขัวและสายไม้หมันสิพบกันสิริมาหอดบันพันเปลี่ยนเวียนถึงวันที่สิบมกราระงมเสียงผู้ไฟถ้ำมาห่มเต่าบ่ว่าเนื้อกลางไต่ไทยอีสานถูกกำฝ่ายทั้งฟังขัวและสายไม้หมันสิพบกันผ้ากันปะปล่อยไหวเวียกเก่าการหลังแย่งยังนิเพศท่าบอนใจไม้หมันนิเพศทะพละลามผุนเอาบุญมาสืบต่อกันนอผุนกะพีนี่กะนองบุญปองเขาใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ยบุญกะพีนี่กะหน่องบุญปองเขาใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ยสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องที่หักแพงสู่หูสู่คนเสียงพิณเสียงธรรมดีดดินเสียงเอิญเสียงอ้อยลอยล่มมาผสมผสานมากกับบรรยากาศยามเสาร์ยามแล้งมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีวันที่เฮาคิดดีหวังดีต่อกันก็เลยพากันมาเป็นวันแห่งการรอคอยวันนัดพบผู้ไฟถ้ำบ่วันเนื้อวาไต่ภาคอีสานภาคไต่ภาคกลางเมืองลางภาคเหนือทางฝั่งขัวฝั่งสายลาวฝุ่นกระพำกันเมื่อนี้มาพบมาพอกันด้วยสิ้นด้วยถ้ำผู้ขาจบหัวป่าเนี่ยคู่ดงมีความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเห็นหน้าพี่หน้าน้องเนี่ยคู่เนี่ยซ่าคู่บาอาจารย์เลื้องอารามพร้อมกำนันพอออกไม่ออกพากันมาบวชชีบวชพราหมณ์ข้าวจะเผือกเต็มวัดเต็มว่าเจ้าหัวมาจากทิศต่างๆตกมาในระหว่างปี2000ปลายเห็นพุทธทำนายว่าไหวคือสีเมน
ศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าเพิ่นว่าซั่นเด้พ่อแม่อายน้องที่หักแห้งเอ้ยมื้อนี้ได้ยินเสียงเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นยามมื้อแลงก็ดียามมื้อเช้าก็ตามตื่นขึ้นมาขันมันยามมื้อแลงก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าสู่ห่มศีลห่มธรรมหนังเจริญสมาธิภาวนาขันมันยามมื้อเช้าก็ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาขจัดปัดเป่าความง่วงเหงาเฮานอนความขี้เกียจขี้คร้านตั้งใจบอกสอนตนเองบอกมวลมวลให้เจ้าของฟังเฮากำลังนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่นห่วมตายบ่ได้ลืมเฮากล่าวนำคู่บาทยางถูกลมหายใจเข้าออกคือห่างยามาบดมาฝนมากัดมาก่อนให้สั่นให้หี้ให้นับมือแต่สิลมหายตายไปชีวิตมื้อนี้มีค่ากว่ามื้อใดที่ผ่านมา100ปีกับบ่ท้อมื้อนี้มื้อเดียวทหารมื้อนี้สร้างทําคุณงามความดีพระพุทธเจ้าของเฮาได้ล่มหายตายจากปรินิพพานพร้อมทั้งพระอรหันต์ชินาศพทั้งหลาย 2,539 ปีผ่านไปแล้วหมู่เฮาเจ้าข่อยเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกบ่ถูกยากปากมองพบปันใดเพราะได้มีเงินอยู่อู่นอนได้มาพอศาสนาของเพิ่นบุญหลายๆแท้ๆที่เฮาได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวบวชเป็นพระเป็นเนนบนพื้นแผ่นดินไทยบนนี้สองฝากฟังแม่น้ำคลองเป็นดินแดนที่เคยเจริญหุ่งเฮืองทางด่านศีลด่านธรรมมาแต่ก่อน 3-4 ศตวรรษมาแล้วพื้นแผ่นดินนี้เคยเจริญหุ่งเฮืองเรื่องเหลื่อมก่อนหน้านั้นเฮาตั้งมันเป็นอาณาจักรลักทำได้เป็นเหตุ12ได้เป็นข้อง14เหตุหนีข้องเกียงตั้งเป็นมกหมอกปอกซบหัวได้พักกันบวชเป็นจัวเป็นเนนครูบาอาจารย์ซิกมาเป็นพ่อมุกตาแสงรักษาคงขี้ข่ายฝ่ายหวายแผ่นดินน้ำทอนตอนดินไว้จนมาหอดมูเฮานั่นบุญหลายหลายความเปลี่ยนแปลงของโลกบ่ได้หยุดอยู่ท่อนนั้นโลกนี่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนหลายขึ้น 5,000 6,000 ล้านคนเข้ามาแล้วแผ่นดินนับหมื่นแต่สิครับสิแคบศาสนาก็นับหมื่นสิจืดจางห่างห่างเฮ้ยไปขันบ่มีศีลมีธรรมมีเสื่อมีแซงไปซะก่อนนั้นก็คือสิหลงไหลไปกับวัตถุนิยมมิจฉาทิฏฐิจนบ่เห็นคุณเห็นค่าของศาสนาคนโบราณพ่อแม่ของเฮาเพิ่นจึงบอกว่าปลูกลูกปลูกหลานปลูกจิตใจปลูกวิญญาณปลูกใส่ศีลปลูกใส่ธรรมปลูกบ้านปลูกเมืองให้ปักกุ่มสุ่มเย็นปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกดงปลูกพงปลูกป่าปลูกฝ่าปลูกดินให้ปักกุมสุ่มเจนหลังจากนั้นก็ปลูกศีลปลูกธรรมคำโลกคำชีวิตคำสังคมให้ห่มให้เย็นถ้าเฮามามื้อนี้มาปลูกศีลปลูกธรรมพี่น้องเอ้ยคำโลกให้ปักกุมสุ่มเจนตามที่พ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นได้บอกได้ว่าปลูกแนวคิดปลูกจิตใจปลูกวิญญาณปลูกประสบการณ์จิตสำนึกระลึกถึงว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีศาสตร์นี้ศาสตร์ก่อนศาสตร์หน้ามีกรรมดีกรรมชั่วเฮาเฮ็ดเฮาทำเฮาสิได้ผลตนเองสิเป็นผู้ได้รับคันเฮาสามารถปลูกฝังลงไปจนกลายเป็นสำนึกแล้วนั่นแล้วเพิ่นว่าปลูกจิตใจปลูกวิญญาณยามเมื่อเฮาล่มหายตายไปวิญญาณบ่ได้ตายไปนำข้าเจ้าไปเผาก็เอาแต่ลูกหาง
ต่างขิงอันนี้ไปเผาขาเจ้าบ่ได้เผาจิตใจเผาวิญญาณเฮาไปนำพี่น้องเอ้ยวิญญาณนั่นเมื่อร่างกายแตกสลายทำลายไปดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปธาตุทั้งสี่เขากลับคืนไปสู่ความเป็นสภาพของเขาแต่ว่าวิญญาณธาตุยังมีกระแสบ่หั่นขาดวิญญาณโสตังนะอุโพอัพพัญโตอุโพชินทังกระแสแห่งวิญญาณนี้ยังบ่ขาดสายก็ยังสิจ้อนไปต่อเขาใหม่เอิ้นว่าปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณต่อเขาใหม่อีกปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณไปต่อเขากับแม่แสดงกิริยาอาการต่างๆให้แม่อยากกินนั่นกินนี่จิตใจอารมณ์ของแม่ก็เปลี่ยนไปตามวิญญาณใหม่มาแสดงตัวปรากฏต่อเขานั่นแล้วเพิ่นจังว่าปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณคือปลูกลูกปลูกหลานให้ดีให้งามมานั่งสบลาอยู่นี่มานั่งปลูกจิตใจปลูกวิญญาณต่อไปก็สิไปตายไปเกิดใหม่ต่อเขาเป็นลูกเป็นหลานที่มีคุณภาพมีศีลมีธรรมมีสำนึกในบาปบุญคุณโทษปลูกดงปลูกป่าก็คือปลูกฝ่าปลูกดินพันว่าฝนฝ่าสิตกตองหย่อนว่ามีป่าดงพงไผ่แม่น้ำห้วยใหญ่ลำหน่อยลำกลางแม่น้ำใหญ่ลำเซห่วยน้องคลองปึงทั้งหลายลังไหลลิ้นบ่ขาดสายได้อาบกินเสื้อเปลี่ยงชีพชีวิตชีวาที่มันบ่เหือดแห้งนอนว่ามันได้แอบอิงอาศัยความหักสลักความแพงของใจฝ่าใจดินผู้ผาป่าใหม่อบอุ่มหุ่มเอาแม่น้ำจึงบ่แห้งการปลูกป่าเพิ่นจึงบ่ปลูกฝ่าปลูกดินดินก็ได้ซุ่มหย่อนฝ่าคือฝนแต่ว่าสิปลูกดงปลูกป่าสิต้องมีแผ่นดินเฮาบ่สามารถปลูกต้นไม้ทั้งอากาศได้จึงจำเป็นต้องหาขี้ดินพี่น้องป้องปายผู้ใดได้ทำบุญเสือขี้ดินให้วัดให้ว่าปลูกดงปลูกป่านั่นแล้วคือปลูกฝ่าปลูกดินพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนเตสังลัตโตจะที่ว่าจะตระท่าปุญญังประวัติติเขาได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญนำเขาหุกเงาถุงยามธรรมทาศิลสัมปันนาเยชนาสกขาเมโนทุกอย่างกล่าวของคนผู้จังสันเสือว่าตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตั้งหน้าเดินดุงดันไปสู่สวรรค์แน่นอนเพิ่นว่านี่แหละปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณปลูกลูกปลูกหลานสร้างบ้านแปลงเมืองให้ปักกุมสุ่มเย็นปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฝ่าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมเฮ็ดให้โลกสุ่มช่ำด้วยความเยือกเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเฮาพากันมาปฏิบัติธรรมนั้นคือมาปลูกจิตใจปลูกวิญญาณเฮามาปลูกศีลปลูกธรรมขับโลกขับโลกกาเมื่อนี่ผู้ขาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงคึดมวนคึดซื่นขึ้นมาเท่าที่เวลาพอสิมีก็อยากเว้าบางสิ่งบางอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังผู้ขาได้รับอาราธนานิมนต์ไปแสดงธรรมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยเข้าไปที่ประเทศแคนาดาออนโตริโอเควเบกไปจนถึงเมืองหลวงออตตาวาและก็บินกลับมาที่วอชิงตันดีซีมีโอกาสเปิดอบรม Retreat Meditation เพิ่นว่าเปิดอบรมสมาธิให้พี่น้องชาวไทยลาวเขมรพวกฝรั่งเขามาบวชชีพามเจริญสมาธิภาวนามือดีขึ้นดีได้เข้าไปเที่ยวในเมืองไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตลอดทั้งหอสมุดนานาชาติหอสมุดแห่งชาติ
ไปเห็นหนังสือผูกหนังสือกรอบหนังสือโตถ้ำหนังสือใบลานโตค้อมบ้านเฮาคันเขียนไว้อุณหสวิชัยปัญญาปารมีแท่นน้ำหนุ่มแม่กาบพงนี่การสวยข้องปูห่านอินทิญาณสอนโลกโอ้ยไปเห็นแล้วน้ำตาหลังรินไหลสะท้อนในหัวมกหัวใจภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีสานบ้านเฮาไทยลานสางแต่พ่อแต่แม่ฝากแม่นำของพุ่นให้เฮาพากันเอามาจูดมาเผาถิ่มนำบัดนำว่าบางปอนแต่ว่าอยู่เมืองขาเจ้ากับมองเห็นคุณค่าสิ่งนี้ก็เลยเอาไปเก็บไว้ผู้ขาได้อ่านเบิ่งโอ้ยอ่อนซ่อนคือหอดพ่อคือหอดแม่หรือว่าผู้ขาเนี่ยมันคนเก่าแก่โบราณตายแล้วมาเกิดมันบ่ได้ไปสวรรค์ไปตกนรกน้ำเพิ่นพ่อจังบนไปเวียนมามันจะอยู่ไกลแสนไกลกินอาหารฝรั่งมังคาขนมปังนมเนยอยู่คู่มือบ่ลืมจำแจวบองขึ้นหอดแกงหน่อใหม่ตำบักหุ่งแกงหน่อใหม่ยานางใส่หลายๆขึ้นจะกินหลาบเท่าบอนที่เคยยอมจำซะมาขึ้นจังสั่งแทนที่สิไปแสบไปนัวอาหารฝรั่งแสดงว่าบุญเฮาคือสิบ่หลายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็เลยไปเห็นภูมิปัญญาที่ฝรั่งขาเจ้าเก็บไว้ขาเจ้าสิเก็บไว้เพิดไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งได้สืบต่อหน่อเนื่องศึกษาไปเห็นหนังสือขาเจ้าเขียนไว้โดยเฉพาะเรื่องอินทิญาณสอนโลกแล้วอู้ยประทับใจหลายอยากเอามาเว้าฝากพ่อฝากแม่เท่าที่เวลามันจะมีอินทิญาณสอนโลกนี่เพิ่นเขียนไว้ตั้ง147 48สโลกแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาพอสิได้บอกได้ว่ากันจบดอกผู้ที่เป็นนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นตั้งสมุฏฐานเอาลูกสาวมาเป็นเป้าหมายผู้ชื่อว่านางนันทมาศมาเฮียนพอสั่งสอนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมมโนธรรมให้เป็นผู้ดีหักง่วนตะง่วนตัวให้อดให้ทนให้จิตใจบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ให้หูจักบาปบุญคุณโทษอันที่จริงแล้วนักปราชญ์อินทิญาณนี่อาจสิบ่มีลูกอาจสิบ่มีเมียอาจสิเป็นนักบวชก็ได้แต่ว่าเพิ่นตั้งสมมุติฐานขึ้นว่าเพิ่นเป็นพ่อแล้วก็มีลูกสาวเสวานันทมาศที่ตาลูกสาวพ่อคำสั่งสอนของเพิ่นนั้นแท้จริงแล้วก็คือการเล่งใส่สังคมในสมัยนั้นตลอดถึงสมัยโลกาภิวัตน์เทเลคอมมิวนิเคชั่นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังใส่ให้บ่ขาดแค้นยังได้ประโยชน์ด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหักความเมตตาสงสารพ่อแม่ได้เพียรสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหูจักตำหูจักสูงหูจักเคารพนบไหวหูบาปหูบุญหูคุณหูโทษหูเหตุหูผลหูอันดีอันหายหูประยัดมัธยัดหูหักษาหูเก็บหูเมียนหูคบขาสมาคมกับคนดีมีศีลมีธรรมและอื่นๆคำสั่งสอนของพ่อของแม่และทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยคุณค่าความปรารถนาดีบริสุทธิ์ผุดผ่องดังนั้นนักปราชญ์อินทิญาณผู้เป็นพ่อจึงสั่งสอนลูกเพิ่นให้ผู้เป็นลูกทั้งหลายให้จือจำใส่ใจเข้าหลบย่ำเกงและก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลเพิ่นกล่าวไว้ว่าผู้ใดเอาใจใส่ตั้งต่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อของแม่ครูบาอาจารย์ผู้นั้นสิประสบความสำเร็จและก็สิมีความสุขความเจริญตลอดไปกงกันขามทหารผู้ใดลืมบุญคุณพ่อแม่บ่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้นั้นก็จะพบความยุ่งยากขัดสนจะพบกับอันตรายในชีวิต
ในเวียดการงานตั้งหมายความว่าถ้าไผบ่เฮ็ดความดีบ่เสริมขยายสติปัญญาบ่สืบทอดคุณธรรมอันดีเด่นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษแล้วแน่นอนบุคคลผู้นั้นก็จะประสบกับความผิดหวังหล่มจมและก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางอุดตันถึงทางตันแท้แน่นอนเพิ่นว่าด้วยเหตุนั้นนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นเลยสอนลูกไว้ว่าความปากพ่อแม่นี่นักเคร่งธรณีผู้ใดยั่วเยี่ยงหนบหากติดีเมื่อหน้าค้ำปากพ่อแม่เจ้าฝนเหล่าล่มสอนลูกเอ้ยให้มอมค้อนค้อนคิดคอยขะนิ่งมโนหน่อมถนอมจำจดแต้มอย่าโลเลล้วนหลวงย้อนเพิ่นหวงหักเจ้าเอาความดีซอยสางบ่ว่างตื่อตอนค่ำนี่แล้วเพิ่นว่าขึ้นแม่ลูกลวงลำเลื่อยเถิดทูไถไปสะสายเสส่วนหมวนเมาบัดมือถือแต่โตทงเล่นกินซ่ายาฝิ่นเพิ่นว่าดมกาวินวิ่งหมอยค่อยคว่มสูกสำฝาสิบห้าเปื่อยป่วนตายแท้แล้ววะฉันเพิ่นว่าความเว้าของอินทิญาณสอนลูกนั้นเพิ่นได้สอนลูกเพิ่นไว้น่าคิดน่าหำเพิ่งแท้ๆเพิ่นบอกว่าขั้นผู้ใดว่าฟังความพ่อความแม่นั้นเพิ่นว่าขั้นมันลูกลวงลำเลื่อยเถิดทูไถไปสะสายเสส่วนมวนเมาหมดมือถือแต่ทางทงเล่นกินซายาฝิ่นดมกาวินวิ่งมอยค่อยคว่ำสุขสำฝาสิผ้าเปิดเปื้อยป่วยตายแท้แล้วเพิ่นว่าเป้าแล้วก็เป็นตะเบิงเป็นตะฟังนะเอามาคิดมาสอนลูกสอนหลานของเฮามีอีกอันหนึ่งที่ฟังแล้วอ่านเบิ่งแล้วประทับใจที่สุดผู้ข้าอ่านแล้วน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลมีความเว้าความหนึ่งของอินทิญาณสอนโลกเพิ่นว่าอันหนึ่งเหื่อหักไหลไปแล้วค้อนยังข้างทาค่ำเอ้ยไฟหังใหม่ปลาแล้วดอมเนื้อหักสิยังปัสสันเดชเพิ่นว่าความเว้าความว่าบางกี้นี่เป็นถ้อยคำพอสอนลูกท้าวอินทิญาณสอนลูกสาวนันทมาศของเพิ่นความหมายก็คือว่าเหงื่อที่มันไหลไปแล้วเหงื่อที่ผูกใส่ลักไหวแค้มฟังเวลาลมพายุมาแห้งฟ้องฝาดตะลิงเพ่พังเสือกเหงื่อก็ขาดแล้วก็ไหลลองไปตามกระแสน้ำตามว่องเวิ้นส่วนค้อนนั่นก็คือไม้ทอนลำใหญ่ที่ค้นตัดโกกตัดปลายหรือไม้แกนต้นใหญ่งอยมืดหากเบิดเหงาโคนหล่มลงใส่แม่น้ำแล้วก็ไล่ลองลงไปค้นทั้งหลายเห็นก็เอามาจับมัดเสือกโขกแล้วก็ดึงมาขันไหวแคมทาเพื่อให้เห็ดเป็นค้อนง่อยอาบน้ำอาบทาในยามได้ดูฝนคุณหมอคุณบ่าวเมื่อกี้นี่สามารถปุ่นเปรียบเทียบใส่หลายเรื่องหลายเหตุการณ์แต่ในปุ่นนี่ก็ขอให้ความหมายสมมุติว่าพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่าได้ถึงแก่กรรมล่าโลกไปแล้วก็จริงเหื่อไหลไปแล้วค้อนยังข้างทาคือลูกคือเต่าเรากอผู้สืบถอดสายเลือดยังมีชีวิตอยู่ค้อนยังข้างทาพี่น้องเอ้ยคนว่ายังมีจิตมีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยกตัญญูหูบุญหูคุณตั้งนาสืบถอดคุณงามความดีเกียรติยศศักดิ์ศรีสื่อเสียงของวงตระกูลสืบต่อไปบ่ให้เสื่อมให้เสียครูบาอาจารย์อาจสิล่มหายตายจากไป
ลูกศิษย์ลูกหายังอยู่กับพากันสืบทอดกตัญญูกตเวทีสางคุณงามความดีต่างหน้าต่างตาสืบทอดคุณงามความดีเกียรติยศศักดิ์ศรีสื่อเสียงต่างใจประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้านี่แล้วอะไรไปแล้วคนยังข้างทาพันวะความหมายที่สองควรที่เอามาคิดอีกแง่หนึ่งว่าความตั้งใจความมุ่งมาดปรารถนาหรือแผนการสำคัญที่วางเอาไว้ได้พังทลายล่มจมลงไปแล้วคือเหื่อไหลไปแล้วก็จริงแต่ว่าชีวิตและก็มั่นสมองมือสองขางยังอยู่นี่คือพลังแห่งของมนุษย์ที่สิสุขอยู่ทูดันเหื่อชีวิตให้ขามวิตหม่อมพาอยู่กลางทะเลจนไปจอดฝั่งที่ตนหวังไหวจังสันต้องเด็ดเดียวกาหารต่อสู้กับอุปสรรคทุกประการถึงเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยขวกน้ำและขอคัดแย่งซึ่งทุกคนในโลกสิต้องเผชิญหน้าอย่างเหล็กบ่มุมถึงสิพบอยากหยุ่งคุ้งขังคาติดกระตามท้อนขึ้นเบิงสังกระสุดตันเติมเติมตอมแขนพีดหวังแค้นเครื่องแหน่นแสนละทมคมเขินพี่น้องเอ้ยยืนโขกโค้มป่าหญ้าเนี่ยมฝากกระเป๋าแปนแม่นสิมือแปดด่านปัญญาทานหักใสสีทานเอ้ยขันมีหัวมีมันสมองก็ควรคิดวิจารวิจัยแจ้งเมื่อนี้มัวมองแห่งเมามึนมุ่งอังควมวังยืนต่อหน้าผู้พาบกิจกันอย่าสุดสันบันตนทอนะเพิ่นว่าความโบราณเพิ่นว่าถาวอินทิญาณเพิ่นสอนลูกเพิ่นอีความหมายหนึ่งนั่นควรสิได้คิดไปไกลกว่านี้เงื่อหากไล่ไปแล้วคนยังข้างทาไฟหักในปลาแล้วดอนเนื้อหากสิยังความหมายที่สามนั่นอยากสิให้มองลึกซึ้งลงไปถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของห้องพระอรหันต์เพิ่นได้ปรินิพพานหลบหายตายจากเข้าไปแล้วแต่ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเพิ่นก็เคยตัดเอาไว้ว่าธรรมโมจะวินัยโยจะบัญญัตโตเทศิโตโสโวโมโสโวมามัจจะเนนะสัทธาธรรมวินัยอันใดอันเฮาได้สอนแล้วสั่งแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั่นเด้อสิเป็นโตแท่งเป็นครูบาอาจารย์ของหมู่เจ้าทั้งหลายบัดเถื่อล่มหายตายจากไปของเฮาเพิ่นบอกไว้ในมหาปรินิพพานสูตรในโอลุมมะปิกะสูตรเพิ่นก็เว้าไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเอ้ยธรรมวินัยที่เฮาสอนแล้วได้บัญญัติแล้วนี่คือเหื่อคือแพ้เด้อหมู่เจ้าอย่าข่วมฝากข่วมฟังจงเอาธรรมวินัยมาเป็นเหื้อเป็นแพคือค้อนใหม่เอามาซับเอามากลเอามาซิวเอามาคูดเอาค้อนใหม่นี่มาเลื่อยมาประกบประกอบให้เป็นเหื้อเป็นแพแล้วก็จังขี่ข่วมฝากฟังโอขะสงสารไปเด้อหมู่เฮาเจ้าข่อยมานั่งสบลาจนนี่มาปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสั่งสอนของเพิ่นเมื่อหักไหลไปแล้วคอนยังข้างทาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ล่มหายตายจากปรินิพพานไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เป็นคอนยังข้างทาครูบาอาจารย์หมู่เฮาเจ้าข่อยก็เลยมาพร้อมเพียงกันเอิ่มให้ลุกปุ๊กให้ตื่นลุกขึ้นมาประพฤติธรรมศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนามาซอยกันเอาธรรมวินัยมาเป็นเหื้อมาจ๋อมาขวดมาซิวไม่ทอนนี่ให้มันเป็นเหื้อนี่แล้วเข้ามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้กำลังฟันเหื้อกำลังเลื่อยใหม่สิประกอบประกบให้มันเป็นเหื้อเพื่อสิขี่ขวมฝากสติปัฏฐาน4
อิทธิบาท4อินทรีย์5พาลาหาโพธิ์ทรง7มรรคมีองค์8สิ่งมุนีล้วนแต่เป็นเครื่องประกบประกอบเป็นเหื้อเป็นแพให้เฮาได้ขี่ความฝากวัฏสงสารนำสู่การประพฤติปฏิบัติเว้าให้กันฟังส่วนกันเฮ็ดให้เบิ่งอยู่เป็นหมู่เป็นฝูงกันประพฤติปฏิบัติไปจังจีกับพ่อสิได้ควบหมายเห็นชัดเจนว่าเมื่อหักไหลไปแล้วคอนยังข้างทาค่ำเอ้ยไฟหักใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังคำว่าดอนเหนือนั่นก็คือดอนกลางทงหรือว่าดอนกลางน้ำบนสัตว์ป่าอาศัยหลีอยู่ดอนใหม่ที่บ่อใหญ่ทอป่าทอดงแต่ว่ามันมีหูส่งคือดอนกลางน้ำบ้านเฮาเรียกว่าเป็นเหล่าก็ได้เป็นเราเป็นดอนที่นี่เมื่อมันเป็นจังสันไฟใหม่ป่าใหม่ดงมาในทางภาคอีสานเฮาพี่น้องลาวสองฝากฝั่งของในสมัยก่อนผุ่นดินดอนตอนหยาน้ำทอนตอนดินของเฮาวืดบ่อยากกว้างขวางกว้างไงไพศาลพื้นที่ผู้มีภาคประกอบด้วยผู้พาป่าดงดอนดงทงกว้างที่เป็นดอยสูงแล้วทงเพียงห่วยน้ำลำเซคำว่าดอนในสุภาษิตบ่อนนี่เพิ่นหมายเอาทั้งดอนที่อยู่กลางน้ำกลางห่วยกลางเซสิเป็นดอนหน่อยดอนใหญ่ก็แล้วแต่ธรรมชาติเคียงคู่กันนี้ก็ยังไม้เอาดอนดินเพียงที่มีซุ้มใหม่ใหญ่หน่อยเกิดขึ้นอย่างนั้นตึ๊บซึ่งก็มีหูส่งคงเขตเงินดังดอนพร้อมทั้งมีที่ตั้งบ่ห่างไกลจากป่าใหญ่ดงนาบ่พอปานใดหาเข้าแนมเบิ่งดอนคือว่านี่แต่ไกลก็จะเห็นหูภาพขึ้นมาคือว่านั้นที่นี่ยามเมื่อคนจูดให้ไฟใหม่ป่าในละดูเดือน4เดือน5ไฟมักสิใหม่เฮือนหั่งที่อยู่อาศัยของสัตว์สาวาสิ่งนกหนูปูปีกะหอกกะแตกะตายกะลิ้นสัตว์ต่างๆเหล่านี้พวกมันก็จึงเล่นปบหนีไปหาบ่อนสนบ่อนอยู่ที่เห็นว่าปลอดภัยและก็ที่บ่อนหันแล้วเพิ่นว่าดอนที่อยู่ที่ดินเพียงเนี่ยตามธรรมดาแล้วไฟบ่คอยใหม่ล่ามไปหอดไฟดอนใหม่คือว่าจังสันคนโบราณเพิ่นจังว่าดอนเนื้อเพิ่นเอิ้นว่าดอนเนื้อไฟหาใหม่ปลาแล้วดอนเนื้อหากสิยังความหมายใดลายเหตุการณ์พ่อสิเขาใจแต่ว่าถึงงามเคาะหามงามช่วยเคาะหายถึงงามช่วยวัตถุสิ่งของเงินคำกำแก้วถือผู้หายอายครับมวยปุ่นจีงัดเงี้ยเอาไปเฮือนสร้างสถานที่ถือไฟใหม่มุนทลายจนเบิดเหนือเบิดตัวแล้วก็ตามไฟหางใหม่ปลาแล้วแต่โตเฮายังอยู่โตเฮาบ่หันได้ตายผัวป๋าเอาเมียน้อยเมียป๋าไปได้สู่ไปเรียนสู่ป๋าลูกให้เลี้ยงแทนที่เฮาสิคึดเสียงคึดเลือขาลูกขาเมียขาผัวผูกข้อเจ้าของตายแม่นจังสันบ่แม่นแนวเพิ่นเอิ้นว่าคนโง่ตกนรกทั้งทิพย์โตเฮายังอยู่โตบ่หั่นตายก็ทอกับว่ายังเงินค่ำนับเป็นตื้อเป็นโกดคนเฒ่าคนแก่เพิ่นมักสิเว้าว่าชีวิตยังบ่หั่นได้หมวยคือสิรวยอีกที่หนึ่งกระดูกบ่หั่นเข้าหม้อคือสิพอปนดีเพิ่นว่าเด้มันนั่นดอนเนื้อหากสิยังดอกหน้านักปราชญ์อินทิญาณสอนลูกด้วยสุภาษิตนี่ก็คือสอนคนในสังคมให้มีแนวคิดจิตใจทุนเทียงเข้มแข็งนักแน่นกาแกนสู่ส้นแล้วเพิ่นว่าจังสันตัวขอให้เฮาทั้งหลายในพากันคิดเบิ่งเด้ต้องโอ้ต้องทนตั้งหน้าดุมันแม่นว่าสิเบิดหวังยุ่งยากหน้าหน้าประการสิเกิดขึ้นกับชีวิตอุปสรรคต่างๆเกิดเป็นคนต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเพิ่นว่าตั้งหน้าดูมันขยันเพียรเฮ็ดเวียกเฮ็ดการสร้างอยู่เฮ็ดกินจึงจะสมชื่อว่ามนุษย์ผู้มีแนวคิดและวัฒนธรรมสูง
กงกันขามถ้าหากพบอุปสรรคชีวิตแล้วสัมผัสอ่อนแอหงอดห่อโศกเศร้าเสียใจมุดกำลังใจมุกใหม่อยู่ในกองฐานไฟของเหวลึกแห่งความผิดหวังจังสันแล้วคนผู้นั้นก็จะบ่มีอนาคตบ่มีแสงสว่างและก็สิบ่ประสบชัยชนะแห่งชีวิตจักเถื่อนี่แล้ววรรณคดีและก่อนการอินทิญาณตอนโลกสอนให้สังคมเฮามีอุดมคติในการต่อสู้อย่างบ่ย่อท้อคันสิเว้าไปเลิกอีกควรสิมองในแง่มุมของศาสนาเพิ่นว่าไฟหังใหม่ปลาแล้วดอนเนื้อหากสิยังแกงจางแล้วสิโอ้อาวถึงคุณเกลือปัดเถอไปถึงเหงื่อสิเห็นคุณไม่พ่ายหน่อยเนี่ยเมื่อนี้แกแล้วหูจะคว่ำคืดฮอดโลกเดือดห่อนคะนิ่งโอ้อาวทำเป็นวักยามใดเกิดความทุกข์ยากคัดสนบาดเมืองเดือดร้อนมีแต่มนุษย์อันตรายไหวใจกันบ่ได้เมื่อนั้นคนสิหันเข้าหาศีลหาธรรมบ่อาศัยไผเพิ่นให้ปักกุมสุมเย็นเป็นวักเมืองฝรั่งมังคาจะเริ่นไปไกลถึงยุคพุสปอตเตนว่าสันนี้ภาษาฝรั่งเพิ่นว่าโอเวให้ผู้ขาเจ้างูป่ายังคู่ดงเว้าภาษาฝรั่งอังกฤษท่านสมัยกับเขาสำถูกสำหยากในท่อนพุสปอตเตนไปว่ายุคกดปุ้มเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีเพิ่นว่าดิแปลว่าความเจริญในการไปมาหาสู่โลกข้างนอกหูได้ยินกวงตาเห็นไกลใจขับแขบลงทุกที่ทุกที่ทะยานถึงเวหาห่วมแห่งพระจันทร์แจกดำดินดันมีโคคำแมกบินลวงฝาอิงเอื่อมแทนพระอินทร์พากันเมาสัตว์เพศเพียงอาคมใหม่มาถึงพากันเมาเพศทางวาดโตเฮียนหูดูแค้นไข่คู่บาสอนสั่งคุณพ่อแม่เลี้ยงแต่หน่อยคุณเฒ่ากะเราลืมพากันบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เหือดเกิดหายจาขาดาเถียงสิบบ่ยำเยงหยานคุณแห่งคู่บาคล้องปูห่านเราทมเสียเสียงเพิ่นว่าเมบปานี่เลี้ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อท้าวตายแต่ในท้องพ่อประปองปุ่นเลี้ยงถ้าละกาลูกอ่อนนอนแอบขางเขานั่นสิขาตายเพิ่นว่าความหมายก็คือว่าคนเฮาโคมือนี่พัฒนาจนไกลสินไกลถ้ำลูกกับบ่เสื้อพ่อเสื้อแม่ลูกศิษย์บ่เคารพครูบาอาจารย์แม่บ่เลี้ยงลูกกินยาเบื่อจ่างเขาแทงเขาหลีดออกพ่อขาลูกพ่อคมคืนลูกนี่แล้วคือผลของการพัฒนาที่ไกลห่างจากศีลจากธรรมเมื่อมันเป็นอย่างสี่แล้วบัดนี้ประเทศฝรั่งผู้เจริญขึ้นหอดดวงจันทร์ดาวอังคารไปสู่โลกเรียกว่าปฏิวัติข่าวสารข้อมูลบัดนี้ปฏิวัติโลกแล้วข้าเจ้าก็เลยเมื่อเกิดว่าการพัฒนาสมัยนี้มีปัญหาเหตุให้คนเป็นอันตรายควรสิกลับคืนมาทบทวนบทบาทแห่งการพัฒนาใหม่พัฒนาสมัยนี้เป็นอันตรายเพิ่นเว้าเป็นภาษาฝรั่งว่า unsustainable development เพิ่นว่าเด้พัฒนาบ่มีหนทางที่สิไปรอดพัฒนาไปถึงทางตันจะต้องหันมาศึกษาใหม่เอิ้นว่า sustainable development เพิ่นว่าคันแม่นจังได๋จังได๋ก็ให้อภัยเจ้าหัวป่าอย่าคู่ตรงเด้อเว้าภาษาฝรั่งพอสมเขียวจักหน่อยให้มันสำทุกสำยาก sustainable development เพิ่นว่าพัฒนาให้ยั่งยืนมีปัจจัยการบ่ถึงทางตันเฮ็ดจังได๋ลูกจังสิกลับคืนมาเสื้อพ่อเสื้อแม่ลูกสิจังสิเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจังสิมีระเบียบวินัยประชาธิปไตยสิบ่เฟื่อการปกครองสิบ่เฟื่อนการเมืองสิบ่ล่มฟุบสังคมสิบ่เน่าเฟะสิบ่หอดยามกินซึ่งกันและกันจังสิต
ต้องหันขึ้นมาสู่ศาสนานั่นเด้ไฟหักใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังผู้ขาไปเทศอยู่วัดไทยวอชิงตันดีซีอเมริกาไปเทศต่างประเทศว่าแม่นฝรั่งเขาเจ้าสิบ่จักฟังเอามือกั่งโกป่องหูฟังเพเวโอ้นี่เด้อินทิยานเพิ่นว่าไฟข้างใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิยังเมื่อมันเดือดร้อนแล้วสูญขาดสิ้นธรรมโลกกากวยเกินทะล่างทะลายหยองข้องทำเจ้าองค์พุทธโธเกียรติมิลินดินและฝ่าเดนดาวผัดวันไว้นี่เกยแล้วเกณฑ์จางแล้วผัดโออาวถึงคุณเกลือบัดเถอะไปถึงเหือคือเทนคุณไม่พ่ายหน่อยยามมื้อนี้เกยแล้วจังหูจักความคืดหอดโลกเดือดห่อนคะนิ่งโอ้อ่าวธรรมข้าเจ้าเลยจัดการศึกษาให้นักเรียนหันมาศึกษาเรื่องศาสนาใดก็ได้ขอให้มีการศึกษาเรื่องศาสนาตั้งระบบการศึกษา Divinity School Theological School เพิ่นว่าเด้เด็กหน่อยมาเฮียนก็เลยเกิดมาเกิดแพ่งศาสนาพุทธของเฮานั่นเด้เพิ่นว่าเพราะนั่นคู่มือเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่แล้วดอนเหนือมาโฮมกันสับลาไฟใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิยังมาจากผลแน่มาจากผีแน่มันเดือดร้อนมีปัญหาผัวมีเมียหน่อยเมียไปมีสู่หรือบอจังสันถึกต่มถึกคดถึกโกงหรือบอจังสันกับเบื่อนายสังคมจะหาความสงบให้แก่ชีวิตหาคุณค่าแก่จิตใจนะมันเดือดห่อนไฟใหม่ไฟโลภะโทสะโมหะก็เลยพากันไปหาวัดบนไหนเพิ่นสิภาพปฏิบัติธรรมนี่แล้วเหื่อหักไหลไปแล้วค้อนยังข้างทาไฟหักใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังขั้นมองถึงความวังหล่มละลายเบิดเงินเบิดทองแล้วผิดหวังทุกอย่างแต่ว่าโตเฮายังอยู่โตเฮาเนี่ยเป็นเงินคําเป็นหมื่นเป็นตื้อเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นอย่าสยอดถอดต่ออุปสรรคเว้ามหอนนี่แกจักสิเว้าภาษาฝากของฝั่งสายเมืองเวียงจันทน์ฝากผีฝากหนองทั้งนั้นนําฟังว่าไทเฮาคือสิบ่ใจเจิดใจดําให้อภัยกันผู้ขาจกหัวป่าเนี่ยคู่ดงสิเว้าเป็นภาษาทางฝากของทั้งฝั่งสายทั้งผลเพื่อให้พี่น้องทั้งผลได้ยินได้ฟังนำขออภัยเด้อปัดคนโบราณเป็นว่าอย่าสิคิดสุดคิดสวยสวยโพดสิผากุดหมุดมอดมัวมืดตัวเติมเติมต่มอันจงแข่งขันหันโจเอาใจจดจออย่าคิดหยันยำหนอเข่าสิเย้ยย้อนประนามท่านเอ้ยเพิ่นว่าตายก็ตามหากต่อสู้ให้สมซื่อสายสกันเฮ็ดอีหยังก็ให้มันสุดขุดก็ให้ขุดมันถึงเบิ่งการไก่ข่วงเรือดวงใจกายพร้อมตีนมือของประเสริฐสนะเลิศเลือกใดความหวังหยังอยู่ท่าหากไผสู่ต่อสนท่านเอ้ยพันว่าอันหนึ่งนั่นอันว่าสาขาไม่มีใบกระยังต่างกันได้ใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำอันนี้ก็เป็นความเว้าความว่าของท้าวอินทิยานเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นในโลกเฮานี่ธรรมชาติบรรดากกไม้ใบหญ้าผึกษาทั้งหลายยอมมีกิ่งก้านสาขางาใบแตกต่างกันดังเดียวกันกับคนเฮานี่เองถึงแม้นว่าจะเกิดห่วมอุทธรก้อนเลือดจากท้องแม่ท้องพ่อเดียวกันก็ตามแต่จิตใจนิสัยใจขอจิตสำนึกความหมักความพอใจและรสนิยมในชีวิตนั้นก็แตกต่างกันจังสันต้องหู้จักใจเขาใจเฮางูจิตศาสตร์ของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ผูกหักแพงสามัคคีและปลูกสร้างมิตรไม่ดีที่ดีต่อกันใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำหรือว่าพระธรรมเจ้าอยู่นำแท้แล้ว
โคโมกวานีก็หมายถึงใบไม้วิเศษในสุภาษิตนี้ก็ได้แก่ใบลานซึ่งเป็นวัตถุได้มาจากกกลานด้วยกรรมวิธีจัดแจงแต่งตัดเป็นอย่างดีนักปราชญ์อาจารย์ลาวแต่โบราณการเพิ่นได้เขียนเป็นวรรณคดีก่อนการเป็นบทกวีจากจังหวะเต้นแห่งหมักหัวใจลงสู่คมอันแหลมลึกของเล็กจานจานจารึกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เขียนไว้ในใบลานหนังสือผูกหนังสือก้อมหนังสือใบลานแต่เก่านั้นเขียนไว้พระธรรมวินัยไตรปิฎกกฎหมายโบราณวรรณคดีโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ตำนานพื้นเมืองตำรายาต่างๆผงสวดานบังจุ้มหมู่นี้เขียนใส่ใบลานกายสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปีแล้วย้อนแนวนั้นจึงถือว่าใบลานเป็นใบไม้วิเศษที่บันทึกมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้เพื่อลูกหลานอนุสรณ์ได้สืบทอดต่อมาจนสมัยนี้อันว่าธรรมชาติเสื้อสุมป่าพนาเขียวเกี่ยวกอดพันทันแถวหน่อแนวหนาไม้มีใบสันใบสันหีเหยาหน่อยแกวกพี่น้องเอ๋ยแยกสาขาหง่าก้านสามเกี้ยวก็ต่างกันอันนี้เตือนบอกบันประสานส่วนสัมพันธ์ขันคอดแพงพงสหายบ่อนายแหน่งถนอมไว้งู้ใจเขาใจเจ้าใจเฮาให้ขักแน่บ่แม่นเห็นแก่ได้ไผคัดเคืนตอบโต้ประโถอ้างอวดแต่โตบ่ดีเด้ออันหนึ่งไม่ต่างไม่ใบต่างบ่คือกันทานเอ้ยแต่ใบลานคือใบวิเศษคูณของคำจารึกธรรมถลงไว้วิสาสูงสินประสาทอย่าได้ประมาทมาอย่าปล่อยวางหวานทิมอย่าไหลล่างห่างพระธรรมแท้เด1. สาขาไม้ล้ำเดียวป้อมก็ต่างกันได้หากว่าเป็นพี่น้องใจเลี้ยวก็หากมีพอแล้วความเบ้าความบาของนักปราชญ์อินทิญาณเมื่อ 3-400 ปีผ่านมาได้สั่งสอนลูกสาวเพิ่นความนี้ก็เลิกเล่บให้เขาได้คิดได้อ่านว่าไม่ไผ่ล้ำหนึ่งๆมีหลายป้อมแต่ละป้องก็หากมีลักษณะแตกต่างกันมันคือกันกับคนผู้หลังคนบ่ซื่อสัตย์คิดขดคิดทรยศปากดีแก่ห้านนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นต่อไปว่าลูกเอ้ยต้นไม้แต่ละสนิดนั้นสิมีกิ่งก้านกิ่งงาสาขาบ่คือกันมีงาคดงาโงงาน้อยงาใหญ่ไม่ไผ่ลำเดียวก็หางยังตักป้องมีป้องใหญ่ป้องน้อยป้องสั้นป้องยาวป้องที่มีแมงมาลีแทรกซ้อนซ่อนอยู่ไหนก็มีเปรียบได้ดังพี่น้องเกิดมาห่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกันบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายบางคนก็คิดโลภเลี้ยวขดในคองงอแงในกระดูกเห็นแก่เนื้อแก่ตัวอิจฉาพยาบาทบังเบียดข่มเหงผู้อื่นย้อนเหตุนั้นจึงต้องตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีสติตื่นตัวระวังตัวอย่างรอบคอบพร้อมทั้งมีจริยธรรมศีลธรรมประจำใจอย่าได้เป็นคนขี้โหดสามานคือพวกที่บดีทั้งหลายเด้อลูกเด้อนี่เป็นความเว้าความว่าของนักปราชญ์อินทิญาณ
ซาคาไม่ตังไม่ในป่างูงีงูเงาะงองแงบิดเบียงบางเบื่อเบี้ยวลำเดียวมีหลายป้องบ่ปองดองสอดของปุ่นเปียกพงพี่น้องเกิดมาเฮียงห่มท้องส่องบ่เกี้ยวก้อมเขียวเท่ร้ายลางคนขีดขดเลี้ยวเป็นเกี้ยวส่องขมขมเครียดเคืองคะนิ้งพิษโพดผ่านผ่าให้ควรที่หมายมโนให้เห็นทางเที่ยวใหม่โลภโกรธหลงละได้โต๊กอยู่ใส่กระห่อหุ่มหอมตุ้มตอมกันซอบแล้วอันนุงสาขาไม่มีใบห่มก็ต่างใบหนึ่งวิเศษแท้เหงาเงื่อมเหม็นโผต้นไม้ใหญ่แต่ละลำแต่ละต้นย่อมมีงมห่มเงาเยือกเย็นแต่ว่าห่มเงาแต่ละต้นก็หากแตกต่างกันไปตามชนิดของพันไม้คือมีห่มน้อยห่มใหญ่ห่มหนาห่มบางนั่นเองถึงกันได้ก็ตามก็ยังมีห่มไม้พิเศษชนิดหนึ่งที่สาวขุดทั่วโลกให้ความเคารพบูชาคือห่มต้นโพจึงมีความว่าว่าห่มหนึ่งวิเศษแท้เหงาเงื่อมนั่นแม่นโพเป็นยังจึงสื่อว่าห่มต้นโพเป็นห่มไม้วิเศษที่เพิ่นนิยมนับถือว่าห่มต้นโพเป็นห่มต้นไม้วิเศษนั้นก็ย้อนว่าไม้โพเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้สำเร็จการเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก้องห่มต้นโพแล้วก็ออกเผยแผ่สัจธรรมแก่คนทั้งหลายเพื่อความสุขสงบห่มเย็นแก่สาวโลกได้สั่งสอนให้คนทั้งปวงละเว้นความชั่วสร้างแต่ความดีแล้วก็สำละสะล่างสวยจิตสวยใจให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดงามมีเมตตากรุณาหักแพงผูกพันสันทวะไม่ตีบ่เบียดเบียนขาฟันซึ่งกันและกันพร้อมกันนั้นก็สร้างโลกมนุษย์ให้มีแต่ความสุขสันติภาพต้นโพวิเศษแท้ทั้งโลกหรือเสียงบนพุทโธทงตัดส่องงานอย่างลำและลำปุ่นปุ๊กเอิญเสริญส่วนมนุษย์ศาสตร์เหตุจิตใจสะอาดอ้างวางกิเลสให้แห้งสี่เห็นแจ้งคู่สุอันแท้ร้ายห่มโพคือห่มต้นธรรมะใสแสงแง้งส่องถึงจิตใจหุ่งวิไลแหลงเศร้าสมซื่อเป็นเงาเงื่อมงามสมสีสะอาดโผที่พึกบ่เสื่อมเสียงเสียงประธรรมบ่เม็ดม้อยสิอ่อยเอิ้นคู่สุคนพี่น้องเอ้ยอันหนึ่งเงินทางเบิดไปแล้วควรยั่งข่างไทยลูกเอ้ยใบหักคู่ร่นแล้วลำกาดก็หักยั่งพอแล้วเว้าล่าวภาษาล่าวทางภาคใต้ล่าวไงแต่โบราณอีกเท่านึงผู้หมอคุณว่าบนนี้บอกว่าเงินทางเบิดไปแล้วควรยั่งข่างไทยใบหักคู่ร่นแล้วลำกาดหักตาวยั่งพอแล้วว่าฉันสั่งสอนตักเตือนให้คนเฮามีสติตื่นตัวสะดุ้งใจแล้วให้เตรียมพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคและความหนุ่งยากซับสนบนเส้นทางถนนแห่งชีวิตที่ดินร่นซอกแสวงหาเลี่ยงชีพเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสบายขอสำคัญแม่นเพิ่นเตือนบอกให้สางความหวังสั่งสอนให้มีกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งกล้าแก่นบ่ให้วันให้ไว้ค่อนแค้นเอ็นอ่อนแอหยอดหอมพบพออุปสรรคชีวิตเงินทั้งหมดไปแล้วควรยั่งข้างไทยถึงเป็นเงินค่ำมืดไปแล้วก็ตาม
ย้อนการจับจ่ายใส่ซ้อยเพื่อชีวิตประจำวันหรือถือผู้หลายสายโจรมาปนจีงัดแงะหลอบหลักเอาไปหรือว่าไปยิงไปกว่านั้นถือไฟใหม่เผาผ่านจนเกี่ยงเบิดกระตามเพิ่งซ้อนให้ตั้งใจให้ทุนให้เทียงหักษาเสิร์ชสู้กำลังใจไว้ให้ได้โดยให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นบ่ได้หาพรมานำตั้งแต่มือเกิดเสียไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าขวัญคือกำลังใจห่างกายตีนมือตัวตนคนเฮายังอยู่และก็ยังมีความเข้มแข็งเพียงพอที่สิยืนด้วยลำแข็งลำขาต่อสู้ออกแห่งงานหาเงินหาค่ำเพื่อให้มีสมบัติทรัพย์สินขึ้นคือเก่าโมเมนไปมกหมุนกินเหล่าเมายาเอาขี่เบ็ดไปเสดขี่ไก่เอาไฟไปหมอดไฟเม้นใหญ่ไปกลัวเก่าปล่อยชีวิตชีวาไล่ไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาบ่คิดสิต่อสู้ซึ่งเปรียบดังต้นไม้ถ้าเฮาสู้ดีๆแล้วมันสิเกิดมาที่มีใบอยู่ทั้งลำต้นเรื่องหล่นคูหล่นลงจนเกี่ยงแล้วเหลือแต่กิ่งงาสี่ฝ่าคอยฝนแต่ขอสำคัญลำต้นและสาขางาต่างๆบ่หั่นได้ตายยังบ่แห้งเมื่อมันบ่แห้งบ่เหี่ยวเรื่องหล่นคือกันกับไปจังสิแล้วคือความหวังนี่คือชีวิตที่มีพลังความหวังนั่นเป็นพลังของชีวิตที่สิปงซอจอจาวแตกนอจอใบในบ่ทอได้เดือนข้างหน้าใบหักคูหล่นแล้วลำต้นก็หักงั่งฝนฝ่าตกลงมาฝ่าไม้ฝนลิ้นก็สิเกิดขึ้นในทางศาสนาก็คือกันเป็นว่าเงินทางเบิดไปแล้วควรยั่งข้างไทยสติปัญญาเฮาบ่หั่นได้เก่งกล้าปัญญาบารมีบ่หั่นได้เจริญบ่หั่นได้ยิ้มได้เต็มเฮาก็รักษาขวัญคือศรัทธาไว้เสื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศาสตร์นี้ศาสตร์ก้อนศาสตร์หนามีกรรมดีกรรมชั่วให้พ้นตนเองเป็นผู้เฮ็ดตนเองเป็นผู้ทำตนเองสิได้สิ่งมูนั่นกรรมสกตาศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วซื่อว่าหวนยั่งขากไทยศรัทธาพิชังศรัทธานิยติปาเถยังศรัทธาเป็นเสบียงเลี่ยงการกระทำศรัทธาเป็นเขาปลูกลูกแนวเบิดสวนสุนแนวยังมีเขาปลูกมีพันเผือที่จะปลูกขึ้นพ่อแม่ของเฮารักษาศาสนามาหลายเซนศาสตร์คนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธแปลบ่ได้แต่นบบายผู้มือผู้มือคันบอกเพื่อนบาปย่านสันทดทดเพราะศรัทธาคันว่าลงวัดลงว่าก็ไปจำลำจำหล่อมไปจังหันจันเพนเนี่ยคู่บอกจังได้เสือฟังจังสันส่วนเนี่ยคู่ก็มีศรัทธาเฮ็ดอีหยังก็ว่าแต่สิได้บุญไหว้พระนาถที่มีสรณังอันยังพุทโธมีสรณังวรังเอเตนะจาจะวาเชนะจากมันเบาอย่างเปกกับบ่ได้เบาแล้วคือสิได้บุญพวกที่เฮาทั้งหลายก็คือกันลงวัดลงว่าอีมินาสกาเลนาทั้งโพทั้งอภิปูชยามะไปหาบเสื่องหาบหนามหาบธงหาบทาหลอกล่ำทำเพียงหาบอยู่ทั้งบาก็ยังบอกว่าอีมินาสกาเลนะโกยขึ้นหลังหัวหลังคุ้ยขึ้นขี่เกียนบ่มีแนวล่ำนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเพิ่นว่าตัวนั่นแล้วเพิ่นว่าเงินเบิดแล้วควรยังข้างไทยปัญญาบ่หั่นเกิดขึ้นศรัทธาใสส่องแจ้งบ่หน้าหากสิเฮืองเพิ่นว่าเมื่อฮอดกูเหมือล่ำใบหักคู่หล่นแล้วลำต้นก็หักงั้งพอมาถึงสมัยใหม่นี่แล้วได้เรียนบาลีสิโยอังโยขึ้นมาแล้วหูจะเกจะกาถึงเอหมู่อาเฮียนสนเฮียนมูนแล้วกับป่าพืชปฏิบัติธรรมกันเข้าไปอีกบ้านนี่สอนลูกสอนหลานสอนบ้านสอนเมือง
พากันไหวพระเปโขพบพบปงโนโจจาวแตกโนโจใบขึ้นมาแล้วนัดกันประพฤติปฏิบัติธรรมบวชชีภาพวันนัดพบเขาสับลานั่งสมาธิมิดอิ่งติ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองหนีแล้วใบหากูหล่นแล้วล่ำการผัดเหล่ายั่งลูกเอ้ยฝันว่ามันก็เกินนอจอใบเกินมาซะแล้วบาทนี่ความบลาดก็เลยว่าอันหนึ่งเงินหางเบิดไปแล้วควรยั่งขางไทยไปหากูหล่นแล้วล่ำการหากเหล่ายั่งพอแล้วเนี่ยมือทุกอยากหนุ่งคุ้งขังคาติดหลวงเอ้ยพบปัญหาชีวิตสุดโศกสวยหายอันตรายหลายด่างม่านตีม่านต่ำตีนำเงินคำมดหมอดเสียงเสียงเหนื่อยยำประจานกอยานาท่านจะได้โศกเศร้าเงาง่วมผิดหวังชีวิตยังบ่ท่านตายแห่เตือนตัวเตือนสะดุ้งหมู่หมาดไม้มโนมันแข็งขันสะกันแกงหลวงเอ้ยลูกแลนหันจันจันรู้มันเพี้ยนบ่คานพ่ายถ่ายสิเบ่งบานทำความเพียรไปนี้พ่ายถ่ายสิหุ่งเฮือง เจ้าอย่าทำใจเพียงเขาห่อคมคืนนั่นเด้อเพิ่มคือเจ้าอย่าตื่นเสมอหมอปากบานนักปราชญ์อินทิญาณสอนโลกสาวเพิ่นหนึ่งในจำนวน148บทภาษิตสุภาษิตบนนี้กล่าวเตือนสติและสั่งสอนคนให้มีน้ำใจ